สวัสดีครับทุกคนยินดีรับเข้าสู่ช่อง Cinere Closet นะครับผมเป้ครับรู้ไหมครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน Memory Band Men Memory Vintage อีกแล้ว Memory Band Outdoor ถูกต้อง Women ด้วย Women ด้วย Women ด้วยผู้หญิงด้วยนะครับจริงๆอ่ะวันนี้เราอารมณ์แบบกึ่งๆไม่ได้นัดแหละคืออย่างนี้คุณเป้เมื่อคืนเอ้ยเมื่อวานเนี่ยผมกลับบ้านเนี่ยคือผมไปเที่ยวเขาใหญ่มากับเพื่อนๆนะแล้วก็เปิดดู IG เห็นคุณเป้มาร้านพี่เต๋าแบบเซียนมากอยากจะมาแบบเต๋าครับเปิดร้านเค้าวันนี้อยากมามากกลับมานี่รีบตอนเย็นหลังเลิกงานรีบแวะมาเลยก็เลยทักหาลุงเป้ครับเป้ใหม่รอบไหมเป้ก็ไม่รีรอครับมาครับ ไม่สนใจทั้งสิ้นนะมาครับผมคือเมื่อวานอ่ะโดนไปเยอะมากแล้วนะ แต่วันนี้มันแบบมันคันๆเนี่ยรู้สึกว่ามันมีเสื้อสักตัวนึงเรียกเราอยู่เหมือนแบบอะไรแบบรู้สึกคันเนื้อคันตัวเหมือนแบบกางเกงในเข้าตูดอย่างงี้ใช่มั้ยเป้มันไม่ออกอ่ะมันดึงมันไม่ออกแล้ววันนี้ก็เลยมาอีกรอบนึงแล้วก็โดนเยอะมาเหมือนกันวันนี้พาเพื่อนๆดูกันว่าวันนี้ผมกับลุงแม็กมาโดนอะไรกันบ้างเป็นควิกเรียคแคปคร่าวๆได้เลยนะอยู่กับเจ้าของร้านนะครับผมพี่ชายที่น่ากลัวนะครับเอาไปเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอันนี้เป็นกองเสื้อผ้าที่พี่เต๋าพับไว้ให้แล้วที่เรากำลังจะมาเล่าให้เพื่อนฟังกันนะคือก่อนอันนี้คือพวกเราไปเดินเล่นกันก่อนใช่แล้วก็ไปหยิบมาวางแล้วก็ใครมาเลือกว่าเอาอะไรออกหรือว่าเก็บหมดเลยแต่มีตัวเด็ดอยู่ตัวนึงที่ผมแบบว้าวที่ผมแบบชอบมากเลยตัวนึงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีลุงแม็กครับเอาพี่ออฟเดย์ครับวันนี้ลุงแม็กใส่อะไรมาครับวันนี้นะครับวันนี้ก็จริงๆผมแต่งตัวตามคุณแฟนผมครับวันนี้ตอนเช้าแกใส่ประมาณเนี้ยเป็นเสื้อบอลแล้วก็กางเกงแบบสไตล์ทหารก็เลยหยิบตามเลยนะฮะแกอันนี้ผมใส่เป็นไอตัว US Army เนาะ OG 107สีโอลิฟกรีนนะครับเบเกอร์แพนเบเกอร์แพนเบเกอร์แพนใช่ไหมใช่เฮ้ยเท่มากเลยครับวินเทจเนาะอันนี้ผ้าเรียบผ้าเรียบนะครับแล้วก็เข็มขัดดิปโลแมตอันนี้เป็นเสื้อแมนยูเสื้อบอลนะอันนี้เป็นงานรีโปแหละนะงานของสโมสรทำนะครับเขารีโปงานยุคเก่ามาพวก70งานนี่แหละดูเดือดแพทเทิร์นมันเนี่ยโบราณนะผมใส่เบอร์จอร์จเบสเบอร์7นะชื่อไม่มีนะตอนนี้ลุงแม็กบกบุ่นกับเสื้อบอลวินเทจมากเละเทะไม่แต่ว่ามันเอามาแมทกับพวกนี้ได้เป้สวยนะสีนะดูเด็ดแพทเทิร์นมันสวยเนาะใช่แล้วก็เนี่ยใส่หมวกเป็นนี่จะเป็นทิมเบอร์แลนด์ครับนะครับแล้วก็นาฬิกาโอเมก้าเหมือนเดิมนะครับตัวเดิมเลยแล้วก็นะขายไม่ได้ครับกระเป๋าลีกระเป๋าที่ลุงแม็กใส่ตลอดช่วงนี้โอ้โหแม่งได้จากร้านคุณต้นเนี่ยโอ้โหเป็นเบสเพอร์เชสครับอันเนี้ยโคตรคุ้มเลยฮะคุ้มมากนี่คือสุดยอดใช้บ่อยมากนะครับแล้วก็มีจริงมอแจ็คเก็ตมาก็จะเป็นไอ้นี่ฮะไอ้แม็กเกรเกอร์นะดริสเลอร์นี่น่าจะเป็นป้ายเก่านะครับก็สีกลมก็อัปเดตหนึ่งเนาะจริงของเจมส์ดีนเนาะเจมส์ดีนเขาก็เป็นทรงนี้แหละนะครับประมาณนี้แหละแต่ผมไม่ชัวร์นะว่ามันแม็กเกรเกอร์จริงหรือเปล่านะครับแต่คาดว่าน่าจะใช่นะฮะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับหรือไม่แกก็อาจจะใส่เป็นแบบพวกงานที่เขาเย็บเองสมัยนั้นอะงานอะไรไม่รู้อะแบบช่างแบบแถวบ้านเย็บให้แต่ว่าเขาจะแบบเป็นใส่รุ่นที่แบบว่าเหมือนจะมีพวกบุข้างหลังไอ้พวกไอ้นี่พวกไลนิ่งอะกันหนาวมันจะมีรุ่นที่ชื่อว่า anti freeze อะที่เอาไว้กันหนาวอะเอาไว้ใส่ที่เมืองนอกประมาณนี้นะสมของผมวันนี้นะครับก็แจ็คเก็ตเป็นแจ็คเก็ตที่เพิ่งได้มาใหม่ฮะเป็นสุกาจ้านแจ็คเก็ตหรือว่าโซมิเนแจ็คเก็ตนะครับเป็นลายแบบ reversible นะกับด้านใส่ได้มี2สีนะด้านในเป็นสีชมพูแบบลายปริ้นนะครับด้านนอกจะเป็นลายปักลายมังกรนี่ข้างหลังก็จะเป็นแบบแผนที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีเป็นของเทเลอร์โตโยครับเป็นงานรีโปรดักชันทำเหมือนกับงานเก่าตัวนี้ผ้าดีมากเป็นตัว made in Japan นะครับอยากให้ไปลองผ้ามันเด้งๆดึงๆไม่เหมือนกับซูเปอร์จันตัวอื่นนะนึกไปซื้อที่ไหนครับเนี่ยซื้อปอนโต้ครับปอนโต้ปอนโต้ไซส์ L ตัวนี้ของผมตัวสุดท้ายแล้วนะครับไซส์ M เหลือตัวนึงคุณนี่ก็ขมว่ะมาบอกก่อนแบบใครอยากได้จะซื้อได้มาจากพี่เต๋าเมื่อวานซักมาแล้วเรียบร้อยตากเสร็จปั๊บใส่เลยของ USMC ครับด้านหน้าจะเป็นหมาแบบหมาหันหน้าด้านหลังก็จะเป็นก้นหมาหมาหันหลังใช่ครับเป็นหมาหันหลังเห็นก้นด้วยใช่น่ารักดีน่ารักดีเกงอะไรเอาจริงเกงตรงเนี้ยเป็นเกงที่ผมเอฟพี่เต๋าไปอ๋อเมื่อกี้เพิ่งเอฟไปแล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนกลับขี้เกียจเปลี่ยนคุณใส่อะไรมาเนี่ยผมยังไม่รู้เลยใส่เกงที่เขามาอ๋อแต่ว่าอันนี้เป็นออฟฟิศออฟเดอะเดย์ไปเลยแล้วกันโอเคได้อยู่เกงแบบทรงเวิร์กแวร์หน่อยเอวสูงสีมันเฟดดีอ่ะมันดูดิบดีมันคอนทราสต์กับไอ้ด้ายสีดำคือทรงมันคล้ายๆกับตรงตัวที่ลุงใส่อยู่นะเป็นกระเป๋าแบบแปะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นงานใหม่แล้วรองเท้าเป็นคอนเวิร์ตครับหนังสีขาวชักเทเลอร์70โอเคครับประมาณนี้ก็ใส่หมวกโปโลโปโลครับปิดท้ายนะครับผมนะครับทุกคนครับเรียบร้อยครับ
เราได้ทำการละลานเจ้าของร้านอีกแล้วถูกต้องครับต้องยืมไฟพี่เต๋ากับพี่พลอยของไม่มีไม่มีอะไรยืมไปทั่วเลยละลานเขาไปทั่วอีกแล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราโดนอะไรไปบ้างได้เลยคุณเป้ลุงแม็กก่อนเลยครับผมเหรอไม่รู้ว่าอะไรบ้างนะเดี๋ยวหยิบก่อนเลยฮะนี่เป็นเสื้อเชิ้ตของเป้ครับครับก็มีโอกาสไปคุยมาครับสวยดีเป็นลายแบบทรงแบบอแปะอแปะผมชอบผมเอาแปะใส่ลุงใส่เนี่ยสวยเนาะลายแบบเป็นพวกกับแนวเหมือนพวกกับเกรนเช็คเป็นตารางตารางนะสีน้ำตาลเนาะอันนี้เป็นของยี่ห้ออะไรนะวอร์ดมอนโกเมอรี่วอร์ดน่าจะเป็นงานเก่าพี่ต๋องน่าจะประมาณปีช่วง80นะของเราบอกมา80นะครับนี่นะสวยมากเลยเป็นเสื้อแขนสั้นเนาะแขนสั้นเป็นคอลล่าเราคือผมชอบแขนสั้นเป้มันใส่ง่ายใช่มันดูแบบเหมือนมีอายุหน่อยนะแต่ว่าผมว่ามันแคชชวลดีแคชชวลมันใส่สบายอ่ะไม่ต้องมาพะวงว่าอุ้ยแขนเสื้อยาวไปไหมอย่างนี้ด้วยสวยดีนะครับแล้วก็นี่เลยครับเป้ครับครับอาร์มี่ครับอันนี้ตัวนี้คุณเป็นคนแนะนำผมใช่เป็นตัวเดียวที่คุณเป้ใส่ใช่ไหมใช่ใช่ตัวเดียวกันเป็นลายน้องหมาเป็นลายน้องหมาครับคุณเป้ครับไหนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยตัวนี้เป็นไงคือมันคือน้องหมาตัวเดียวกับผมนี่แหละ USMC คุณเป้เนาะใส่มาใช่ United States Marine Corps ก็เป็นเสื้อทหารนะเสื้อทหารเขาใส่แบบออกกำลังกายใส่ใช่นะในแคมป์อะไรเงี้ยเนาะคือเสื้อทหารหลักๆมันจะมีอยู่2แบบถ้าเป็นยุคแบบ80-90เนาะมันจะเป็นตัวที่เอกชนผลิตก็คือเอกชนผลิตมาแล้วก็สแตมป์แบบเป็นโลโก้ครับอีกแบบนึงก็คือเป็นกองทัพใส่ในกองทัพเลยไม่มีป้ายไม่แน่ใจป้ายมันหายไปอันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจใช่แต่ลายหมามันสวยมากอ่ะเป็นลายปั๊มแบบดุนๆหน่อยใช่สวยมากเลยสวยยังใหม่เลยใหม่มากใส่ไปเรื่อยมันก็จะมีรอยแตกของไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวปิ้นครับเท่ดีนะผมว่าใช่ใช่ตัวต่อไปครับอันนี้น่าจะโดนเหมือนกันครับ CF อันนี้ก็คุณเป้ครับป้ายานเหมือนกันครับอยากให้ใส่อยากให้ใส่เป้คือแบบคุณแม็กคุณต้องใส่ตัวนี้ให้ได้นะเป็นเสื้อกองทัพนั่นแหละครับอาร์มี่ตัวนี้ผลิตโดยน่าจะของกองทัพหรือเป็นถ้าของกองทัพมันจะมีเขียนไว้ชัดเลยนะผมโชว์ให้ดูถ้าของกองทัพมันจะเป็นป้ายเขียนเลยครับว่าเป็นคอนแทรคมีคอนแทรคเขียนชัดเจนว่าใครผลิตให้ประมาณนี้ตัวนี้ก็คือใช่ไหมครับเป้เนาะตัวนี้ของกองทัพใส่เลยครับทำเองเลยใส่เลยใช่ฟิตติ้งสวยมากเลยครับใส่ออกกำลังกายเนาะใช่ใส่วิ่งใส่ออกกำลังกายเข้าฟิตเนสเข้ายิมมันชื่อว่า PT shirt PT shirt physical training ใช่เสื้อพละ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 ทหารใช่ใช่อ๋ออาร์มี่นะอยากให้หลายคนลองนะมันใส่สบายมากสบายเมื่อกี้ผมลองแล้วโอ้นิ่มนุ่มสบายมากนะครับใช่สวยงามต่อไปครับเป้ครับตัวนี้ครับโคตรเท่พี่เต๋าก็แจ้งว่าตัวนี้ประมาณช่วง1950เป็นของแบรนด์ย่อเฮอร์คิลิสครับคือจริงแบรนด์เนี่ยเขาจะดังเป็นพวกแนวแบบพวกเวิร์กแวร์เลยพวกแนวเวิร์กเกอร์สเลยครับแต่ว่าตัวนี้มีความแคชชวลหน่อยนะเป็นทรงอัปเปกทรงลุงๆหน่อยแต่ที่เป็นแขนแบบเป็นเชิ้ตเป็นเสื้อเชิ้ตนะฮะเป็น2กระเป๋าโอเพนคอลล่าถูกต้องแล้วรายละเอียดผมว่ามันเจ๋งมากคือไหล่ขนไหล่นี่เป็นแบบพวกสปาร์ไลน์นะเป็นแบบจีบๆนิดนึงนี่หน่อยนะฮะเล็กน้อยใช่ๆสปาร์ไลน์นิดนึงแล้วก็ข้างหลังครับมีจีบในมีจีบข้างหลังอยู่2อยู่2จุดคือหายากนะในงานแบบงานใหม่ๆอ่ะใช่ๆเป็นจีบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปกค่อนข้างกว้างว่ามันสวยดีอ่ะแล้วผ้ามันแห้งมากเลยนะผ้ามันแห้งๆแบบมันดูกรอบๆเหมือนมีความแบบมันเป็นงานเก่าที่แบบผมว่ามันอาจจะซักน้อยอ่ะว่านะมันยังแบบมีความกรอบแห้งอยู่เลยอ่ะใช้มาน้อยใช่ๆมันสภาพสีมันสวยมากเลยผมว่าเอามาใส่กันเนี่ยใส่กับลูกนี้ก็ได้เนี่ยใส่กับกางเกงสีเขียวเงี้ยก็สวยสีคลาสสิกเลยใส่แบบพวกกางเกงสีขาวกางเกงที่เป็นขาสั้นสีขาวก็สวยเนาะใช่ๆใส่แบบทักอินก็ได้นะเอาออกมาก็ได้สวยดี F ครับผมตัวนี้กระดุมเดิมด้วยแหละเมื่อกี้คุณบอกว่ายังคิดอยู่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยผมหยิบมาแล้วคุณคิว2ไปของผมอีกตัวนึงโอ้ยวันนี้โดนเยอะว่ะโอ้หนักนะเจ็บตัวนี้คุณเป้โคตรเท่คือตัวนี้คุณเล่าหนึ่งนี้เมื่อวานคือเมื่อวานคุณมารอบหนึ่งคุณได้ใช่ไหมตัวเนี้ยผมเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่ผมมาแต่ผมใส่ไม่ได้ผมก็แอบคิดในใจนะว่าเอ๊ะมันจะเป็นของใครวะใครวะใช่ไหมนั่นสิใครจะได้ใส่นะแล้วพอคุณมาถึงร้านปุ๊บรู้ไหมมันเอาไปแล้วหยาบหน่อยคือตัวเนี้ยผมชอบมากเลยคือผมเป็นคนชอบไอ้ทรงนี้แล้วเป้เนาะครับไอ้แฮร์ริงตันสไตล์แบบบาราคูต้าอย่างเงี้ยคออย่างเงี้ยอันนี้เป็นทรงแบบปกบาราคูต้าใช่บาราคูต้าเลยนะแล้วก็เป็นเนื้อผ้าแบบว่าน่าจะเป็นคอตตอนนะสวยนะครับของยี่ห้อสปอร์ตมาสเตอร์มันเป็นไซส์เอสเพื่อนครับแต่แม่งผมใส่ได้แหละมันอาจจะฝืนๆนิดนึงตึงนิดหน่อยตรงช่วงบ่าหลังนิดหน่อยแต่ว่าโอ้โอเคใส่ยังสวยอยู่อาจจะต้องรูดซิปผมฝืนใส่เป้ฝืนใส่ด้วยความที่อยากได้ในการปกคอลเลคชันเอาสแตนคอลล่าขึ้นอย่างนี้แต่ว่าผมว่าปันเจ๋งคือนี่เพื่อนครับไฮไลท์อยู่นี่นี่เป็นลายเครื่องบินนี่น่ารักมากเลยอ่ะเป็นลายเครื่องบินปัก
เป็นปักๆด้วยเนาะใช่ๆช่วงปี80นะพี่เต๋าเนาะ70 70นะฮะเรามีโพยอยู่ข้างไม่บอกแล้วปีอะไรครับพี่70 70 70นะครับนี่มีห่ออะไรเป้นี่มีปักซาร่าโรสซาร่าโรสน่าจะชื่อเจ้าของเปล่าวะผู้หญิงแฟนเขาเปล่าเพราะไซส์มันเล็กอ่ะคือถุงผมใส่ไม่ได้ผมเอาไว้ภรรยาผมใส่ผมถือคติคุณเป้ว่าผมใส่ไม่ได้ต้องหยิบให้แฟนผมใส่นะฮะอันนี้ผมใส่ได้ F สวยตัวนี้สวยสวยสีแดงแปร๊ดสวยงามมีคนนอนไม่หลับคือจริงๆมีของที่เราอยากได้เยอะมากแต่ว่ามันก็แบบเอ๊ะมันเยอะเนาะมันใส่ไม่ทันวะจะ F ดีไหมวะเออคิดไม่ออกอ่ะนี่ให้ดูตัวแรกของผมก่อนมันซ่อนอยู่ข้างหลังตอนผมหยิบมาเดินออกมาจากข้างหลังผมใส่มาแล้วแล้วเจ้าของร้านตกใจบอกเฮ้ยขายตอนไหนวะมีด้วยเหรอมีด้วยเหรอเออนี่ตัวนี้เหมือนกับตัวของแม็กเลยจริงๆผมอ่ะใส่ของคุณเป้แล้วแหละจริงๆผมติดอาร์มโฮมมันสูงใช่ใช่ใช่เออผมใส่รู้สึกมันตึงตึงรั้งตรงนี้หน่อยก็เลยแบบเป้ลองใส่ดูเป้ไปใส่อาร์มโฮสูงวงคือวงแขนมันค่อนข้างเล็กแต่ที่มันเท่เลยก็คือมีสกีด USMC อันนี้เป็นงานของยี่ห้ออะไรนะMaple Authentic Sportwear ไซส์ M เท่าที่ผมทราบมาและที่ผมจับงานเก่ามาฮะถ้าเราจับงานพวกนี้มากันสักระยะหนึ่งเราจะพอนึกฟีลออกว่าเท็กเจอร์ประมาณนี้ครับแล้วมีซับในอย่างเงี้ยมันจะเป็นงานช่วงสัก70 80น้องพี่ถามถูกต้องถูกต้องเออถูกมีอาจารย์กำลังเช็คความถูกต้องอยู่เป้แล้วตัวนี้คือมันสวยคือผมว่าไอชุดคุณเนี่ยมันเป็นสีเดียวกันเลยเนี่ยอันใช่เหมือนกันเลยเออเนี่ยมันใส่คู่กันได้เนี่ยคนเซียนนะครับเพื่อนๆครับคนเซียนคนเซียนเวลาใส่เงี้ยปกคอขึ้นโคตรเท่เออฟิวนี้เลยผมไม่เคยเจอนะสกีนผ้าแนวพกผ้าไนลอนเป็นผ้ากันลมแหละครับกันลมประมาณนั้นตัวต่อไปดีกว่าตอนแรกจริงๆวันนี้ผมจะมาเอาตัวนี้แต่เหมือนจะไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะไม่มีตัวที่หนักกว่าเป็นโดนตัวที่หนักคุณโดนเยอะไปใช่ไหมก็เลยแบบเฮ้ยคุณเดี๋ยวคุณก็ในใจคุณจะมาเอาตัวนี้คุณกลับไปนอนคุณก็นอนไม่หลับอีกคุณก็ต้องกลับมาเอฟใหม่อยู่ดีถือไปเถอะเมื่อวานผมโดนเป็นหนักแล้วนะลุงนะเฮ้ยเป็นไรระดับคุณแล้วมันนี่อีกเหรอเดี๋ยวเพื่อนๆดูมาเอฟไปไม่รู้นะมันเท่ตรงที่ว่าสีเป็นสีฟ้าแบบฟ้าอย่างนี้ไม่ค่อยเจอสวยดีไม่ได้เจอบ่อยใช่แล้วก็ปกนี่เป็นแบบแคมคอล่าที่โคตรสะใจทิ่มแล้วก็ปกใหญ่มากครับอันนี้เป็นของงานอเมริกานี่แหละผมเฮนรี่เฮนรี่ใช่ไหมมิสเตอร์เฮนรี่อันนี้ก็คอตตอนโพลีครับน่าจะเป็นช่วงแบบ70ขึ้นแล้วข้างหลังมีลายด้วยเนาะเป็นใช่ข้างหลังมีลายเขียนว่า Golden Age Bowler Club พวกเสื้อคลับโบลิ่งใช่ของคุณเฮนรี่เท่ดีว่ะใช่ใช่ใครชื่อเฮนรี่นะครับมาเอฟนะครับนะครับคุณก็ได้เสื้อคุณไปเลยฮะคุณเฮนรี่นะฮะลองมาดูนะครับเผื่อจะชอบตัวนี้สวยจริงตัวนี้สวยจริงตัวต่อไปครับมาถึงตัวนี้ครับพอลุงแม็กป้ายาผมแล้วนะฮะผมก็เลยเริ่มเปิดใจให้กับฮาริงตันแจ็คเก็ตเปิดใจนะนะฮะนี่ครับตัวนี้เป็นฮาริงตันอีกตัวนึงตัวเนี้ยจะคล้ายๆกับตัวแรกแหละไอ้ตัวเนี้ยไม่มีไลนิ่งอันนี้คือปล่อยเปลือยครับมันจะมีจั๊มตรงนี้หน่อยข้างหลังนิดหน่อยอ๋อใช่ใช่ใช่นิดหน่อยกระเป๋านี่เป็นกระเป๋าแบบคล้ายๆกับตัวที่เจมดีนใส่เลยใช่ใช่ใช่เป็นเฉียงๆนี่แหละใช่ครับเป็นตัวเป็นผ้าอย่างเงี้ยฮะเป็นผ้าแบบไนลอนอย่างเงี้ยแหละใช่ประมาณช่วงยุค50อะไรเงี้ยฮะอันนี้ของโบนเนอร์ของโบนเนอร์แล้วก็เนี่ยแขนเขาจะไม่ได้จั๊มนะฮะก็จะคล้ายที่คุณเจมส์ดีนใส่นั่นแหละสีเหมือนกันเลยสีแดงเข้มๆสดเงี้ยแหละไปลองใส่ดูมั้ยลองใส่ให้ดูเออนะใส่แล้วเป็นพวกกับหัวขบถหัวขบถเจมส์ดีนเขาฉายาเขา Rebel มีความแบบว่าต่อต้านนิดนึงเจมส์ดีนหัวขบถใช่ไหมผมหัวจะล้านหัวเหมือนกันแต่คนละหัวฟิวนี้แล้วก็ดึงกระเตินิดนึงเออคอขึ้นงี้ครับโอ้แม่งโคตรเท่ก่อนคุณก็เปิดใจละโอเคทำสำเร็จใครกำลังหาตามหาแบบพวกไฮลิงตันแจ็คเก็ตที่นี่ก็มีเยอะเยอะมีเต็มเลยเอาจริงคือที่นี่มีทุกอย่างที่คุณน่ากลัวทวินหาแล้วก็จะมีสิ่งที่คุณไม่คิดว่าจะมีด้วยคือแบบคือเราก็ดูอยู่พี่เต๋าก็เดินไปหยิบแม็กเรานี่สิแม็กเรานี่สิแล้วก็อุ้ยสวยเอฟไปเลยจริงๆอยากให้มาคุยกับพี่เต๋านะคือถ้าเราคุยไปเรื่อยๆแบบสมมติเราเดินหารอบร้านแล้วแบบจริงๆผมอยากได้อะไรแบบสมมติฟิลประมาณนี้จะวิ่งไปพี่เต๋าก็จะแบบนั่งคิดแป๊บนึงแล้วก็หายไปแล้วก็ไปยิงอุ้ยไฟกระพริบอู้ไฟกระพริบซินยองโกสึป่ะเนี่ยอุ้ยมีอะไรไหมจ๊ะมาถึงตัวไฮไลท์จริงๆจริงๆตรงนี้เป็นตัวที่ตอนผมมาร้านพี่เต๋าอะมันเห็นผ่านตาหลายรอบนะแต่ไม่ได้มีความรู้สึกที่แบบเอ๊อยากลองอะเอฟดีไหมนะเออจะเอาดีไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้เจอลุงมาแล้วชิบหายเท่ว่ะหล่อใช่ไหมเท่นะมันหล่อ
นี่อันนี้คือของแรงประจำคลิปของผมตัวนี้นะเสื้อกรรมการเป็นเหมือนพวกวาสตี้เพื่อนวาสตี้ใช่ใช่วาสตี้แจ็คเก็ตที่ผมเคยพูดถึงไปในคลิปพวกเปปปี้อะไรสมัยก่อนนะครับเออเป็นพวกกับแจ็คเก็ตที่แบบสมัยก่อนนักเรียนที่แบบว่าเป็นยุคเก่าๆเนี่ยเขาใส่กันใส่เรียนใส่เงี้ยเขาจะชื่อว่าเป็นวาสตี้เนาะก็เป็นเสื้อประมาณเนี้ยครับก็ยังมีความกึ่งๆคล้ายๆไฮริงตันหรือกุเป้มีความเติร์นมีความจ้ำแต่ไฮริงตันมันจะปกมันจะเป็นแบบเออมันจะเป็นปกแบบบาร์คูต้าหรือไม่ก็ปกสเปซเนาะถูกต้องอันนี้จะเป็นแบบเป็นผ้าคอจ้ำนี้สวยงามมากเลยพวกเด็กนักเรียนเขาใส่กันแต่นี้น่าจะเป็นพวกกับกรรมการกรรมการตัดสินสักอย่างเอออาจจะเป็นเบสบอลใส่หล่อมากนี่มันมีดีเทลนะเป็นไลนิ่งข้างในครับเพื่อนครับไลนิ่งมันเป็นแบบเป็นลวดลายเหมือนผ้าเชิ้ตตัวหนึ่งเลยที่ในยุค50เหมือนกันใช่นี่50เออตัวนี้เป็นปี50เนาะลืมบอกปี1950ก็แจ็คเก็ต70กว่าปีครับอันนี้คือเหมือนลองเสิร์ชละอันนี้เป็นยี่ห้ออะไรนะ Rawling 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 ถ้าเป็นเพื่อนเสิร์ชยี่ห้อนี้ก็น่าจะขึ้นเห็นในเน็ตกันแหละ Rawlings ใช่พี่ลองใส่ดูเดี๋ยวใส่ดูคือในสมัยนั้นน่ะไอ้ตัว material fitting อะไรอ่ะมันจะไม่เหมือนกับตัวปัจจุบันนี่อย่างแรกคือสไตรป์เนี้ยสไตรป์เนี่ยตั้งอ่ะมันไม่ค่อยเจอไม่ค่อยมีในงานทำไมเราอยากให้ดูผ้าใกล้ๆผมเห็นก็จะเป็นพวกเนี่ยคุณเป้กรรมการมวยปั้มเหรอกรรมการมวยปั้มเขาใส่ไหลไงอะไรนะจอร์ซีน่าทำหน้าอย่างเงี้ยเขาอย่างนี้ป่ะเออ Can you see me ใช่ป่ะ You can see me ใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ไว้ดูแอดเป้แมทลุกให้ดูนะเพื่อนเดี๋ยวใส่ให้ดูว่าเป็นใจยังไงได้บ้างตัวนี้ตัวแรงสุดที่โดนวันนี้ครับน่าจะแมทไม่ยากมากใช่ไม่คิดว่าจะโดนนะตอนแรกผมมาเกือบ F แล้วผมคิดไปคิดมาเป้ก็เลย Q1 ครับมัวแต่คิดไงเนี่ยหลงว่าให้ผมใส่แจ็คเก็ตแบบนี้บ้างไม่ค่อยมีประมาณนี้อันนี้คือของแรง1950สวยงามวาสิตี้แจ็คเก็ตยังไม่จบยังไม่จบมีอีกเหรอมีอีกมีอะไรอีกอ๋อนี่ใช่ไหมใช่ไหมเพื่อนครับตัวนี้ครับจริงก็ถ้าเกิดใครตามร้านอังเกิลแม็กช็อปนะฮะ ผมมีโพสต์ขายตัวนี้ไปนะครับ นี่นะคนซื้อ Q0 เฉยฉันเอฟตัวนี้อย่างเงี้ยคือตัวนี้มันมีตำหนิผมบอกอ่ะมันมีตำหนิแบบมันมีรอยแบบเป็นรูแหว่งเบลอเลยเป็นรูแบบโอ้โหเบลอเท่เลยแต่เป้บอกชอบรูๆอย่างเงี้ยชอบมันต้องเก่าๆหน่อยเออเนี่ยเป็นรูแบบเนี้ยให้ดูนิ้วทะลุได้เนี่ยนี่ออกมาไงเดี๋ยวผมไม่เป็นไรชอบเออจริงคือผมว่าผ้าพวกนี้ถ้ามันมีรอยขาดหน่อยมันสวยอันนี้ประมาณปี880เป็นรุ่นที่ผมใส่ตอนที่ผมซื้อมาจากร้านน้องเผยอ่ะนะรุ่นเดียวกันครับประมาณปีเดียวกันเลยป้ายเดียวกันเลยใส่สบายเพื่อคุณเป้ครับคุณ F ไปก็ดีครับใส่บ่อยนะเออใส่ครับใส่ครับสีกรมท่าสวยงามเนาะสียังเข้มอยู่เลยใช่แล้วก็จะมีตัวที่เราพูดถึงไปครั้งก่อนในคลิปแฮนนิงตันนี่อันนี้คือนายทุนคนใหม่ของเรานะฮะอันนี้มันใหญ่ไปของเพื่อนตัวลุงนะให้ผมคุณจะเอฟใช่ไหมจะตัดหน้าใช่ไหมให้ผมใส่ได้จะขโมยใช่ไหม ผมเห็นว่าลุงก็อยากได้ก็เลยแบบยกให้ครับคือเรื่องแมงยกให้ครับผมขอบคุณครับเป็นแฮนนิงตันแจ็คเก็ตที่ผมใส่แหละของผมเองนะประมาณปีน่าจะประมาณยุคเดียวกับตัวเมื่อกี้แหละ80-90ประมาณนี้แหละแต่ตัวนี้ใหม่กว่าน้อยนึงใหม่กว่านิดนึงสีขาวนี่เรามีโอกาสเสิร์ชป้ายมาแล้วมันประมาณช่วงนั้นแหละประมาณ70-80สวยไหมเฟซลองดูไหมมาลองให้ดูเออลองดูตัวนี้พี่ออฟถ้ามีก็บอกผมนะถ้ามีก็บอกผมนะเออผมไปซื้อลองให้ดูอีกรอบนึงนะฮะเป็นนี้เป็นแบบเวอร์ชันยืนยืนให้ลองกันนี่ฮะโคตรหล่อว่ะคือผมใส่แล้วมันอาจจะยาวไปนึงคุณเป้ใส่แล้วมันพอดีกว่าก็เลยให้คุณเป้ใส่ดีกว่าเนี่ยใส่กับสีนี้สวยมากเลยเนี่ยโอ้ใช่แล้วก็รองเท้าเป็นคอนเวิร์สโอ้โหโอ้เป๊ปปี้เลยสวยมากปกเนี่ยแล้วดึงขึ้นนี้แม่งเก่าดีนะแล้วข้างหลังเพื่อนครับมันจะมีนี่ดีเทลนี่เป็นจีบสองข้างนะเท่เนาะแล้วสายมันมีเบลให้ปรับด้วยนะเนี่ยเนาะเนี่ยมีเบลให้ปรับด้วยเป็นเหมือนปรับกระดุมเข้าอย่างนี้ได้ด้วยโอเคสวยมากเลยนายทุนลุงแม็กจัดให้นะครับไป follow เข้าแม็กช็อปกันนะฮะ อยากได้แฮร์ริงตันแจ็คเก็ตแม็กเกอร์บาราคูต้าอะไรไปดูกันนะลุงแม็กมีขายเรื่อยๆประมาณนี้ครับหมดแล้วพอแล้วนะพอแล้วหยุดนะหยุดนะซื้อแล้วหยุดนะหยุดเลยถ้าเกิดบิ๊กหน้าชวนมาไหมก็ไม่แน่เหมือนกันพี่เต๋อเขาลงของทุกวันศุกร์ใช่ไหมคือช่วงวันอังคารถึงพฤหัสเนี่ยเขาจะเป็นการทำงานหลังบ้านใช่คัดของหาของให้เพื่อน
มาเอฟกันแหละแล้วก็ถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับแล้วก็วันศุกร์ถึงจันทร์ก็ขายหน้าร้านใช่นะครับก็ลองแวะมาดูเนาะผมว่าตายแน่ๆเละจริงๆเนี่ยเรามาสายไปคุณเป้คือต้องมาดูวันศุกร์ใช่ใช่ใช่ของเยอะจริงๆถ้าใครอยากมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรหัวแถวใครมาหัวแถวก็ต้องมาทุกศุกร์เพราะว่าเป็นวันแรกที่เปิดขายถูกต้องแล้ววันนี้เรามาแบบหางแถวเลยอยู่จะดึกเลยเนี่ยดูขีดโอ้ยมีนาฬิกาเนี่ยสี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มอยู่เลยไว้เดี๋ยวรอบหน้านะจะมาแข่งกับพวกคุณเนี่ยเรามาแข่งนะแข่งครับแข่งนี่เราเอาอาจารย์มาอาจารย์มาฝากร้านดีกว่าอาจารย์ฝากร้านอาจารย์มาฝากร้านดีกว่าสวัสดีครับอาจารย์อยู่ตรงกลางดีกว่าครับตรงกลางครับผมเดี๋ยวผมให้ไมค์อาจารย์ให้อาจารย์เต๋าฝากร้านนะครับผมอันนี้คือเจ้าของร้านพี่เต๋าครับสวัสดีครับพี่เต๋าฝากร้านหน่อยครับก็ร้านของเราเปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับ10โมงถึง6โมงเย็นก็สามารถแวะเวียนเข้ามาพูดคุยกันได้ครับไม่ต้องซื้อก็ได้ครับเข้ามาพูดคุยอยากมาลองอยากมาสัมผัสอยากมารู้ว่า50ดูยังไง60ดูยังไงเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันได้ครับที่นี่ยินดีต้อนรับครับแล้วครับแล้วเมื่อไหร่มีซินยอโกสึตอนใหม่ครับเนี่ยซินยอโกสึเดี๋ยวเอาไว้ถ้าผมเจอแล้วเดี๋ยวผมอาจจะไลฟ์สดหรืออาจจะโทรหาเป้เลยว่าผมเจออยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยขอให้ผมมาหาเลยใช่ไหมได้ครับโอเคอาจจะได้ร่วมประสบการณ์กันโอ้ตอนนั้นเลยทักคุยตอนนั้นเลยนะได้ครับไลฟ์คอมเลยคอเลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เต๋าพี่พลอยจากเมมูรี่แบรนด์นะครับที่ให้เรามาถ่ายแล้วก็มาละลานจนดึกเลยไม่เลยครับยินดีต้อนรับครับโอ้ขอบคุณครับได้ครับผมยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทางลุงแม็กนะแอดเป้แล้วก็พี่เต๋านะครับผมครับนะเดี๋ยวไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมรอติดตามนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ